สดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับกิ่ง Talk Live on Facebook นะคะวันอังคารเวลา 3 ทุ่มตรงนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนๆ เข้ามานะคะดิฉันนะคะเภสัชกรหญิงดร.พรวณิชเจริญพุทธคุณนะคะหรือในนามปากกาว่าดร.กิ่งนะคะตัวกิ่งเองนั้นนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของสารอาหารอาหารเสริมและสกินแคร์วันนี้นะคะกิ่งทอล์กไลฟ์วันอังคารนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะที่จะมาเมานะคะในเรื่องของสารอาหารที่ช่วยดูแลนี่ค่ะดวงตาของเรานะคะสวัสดีค่ะนักกรใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยนะคะกดไลค์หัวใจรัวๆมาทักทายกันหน่อยนะคะกิ่งขอเวลา1วินาทีนะคะในการแชร์แป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราลองแชร์กับกิ่งหน่อยนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาอะไรบ้างนะคะขอบคุณนะคะนักกรส่งหัวใจมาเพียบเลยนะคะวันนี้มีปัญหาสายตาอะไรกันบ้างไหมคะแล้วลองมาดูกันว่าสารอาหารตัวไหนบ้างนะคะจะช่วยในเรื่องสายตาหรือว่าปัญหาสายตาที่คุณเป็นอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวขอแชร์1วินาทีค่ะตัวกิ่งเองเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวนั่นก่อนขอแชร์ก่อนสำหรับตัวกิ่งเองอ่ะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวกิ่งเองนะกิ่งต้องสวัสดีค่ะพี่ลีลาเสียงโอเคไหมคะเสียงแล้วก็ภาพชัดเจนโอเคเนาะวันนี้แบบใส่ชุดแดงอะต้องบอกว่าเป็นเดรสแดงตัวเดียวเนาะตัวแรกของชีวิตเลยนะคะไม่เคยใส่เดรสแดงมาก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวกิ่งนะขอแชร์นะคะสวัสดีค่ะคุณซีพี่ซีนะคะตัวกิ่งเองนะปัญหาสายตาของกิ่งนะคะต้องบอกว่ากิ่งเองเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงค่ะก็คือในช่วงของประมาณมัธยมที่6เนื้อป.6นะคะเราเนี่ยไปตรวจวัดสายตาว่าช่วงนั้นน่ะรู้สึกว่ามองภาพไม่ค่อยชัดเหมือนแบบว่าเราเวลานั่งเรียนน่ะนั่งกลางห้องหรือว่านั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูกระดานดำรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดนะสวัสดีค่ะพี่ลีลาวันนี้มีปัญหาสายตาอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะเราลองมาแชร์กันนะคะตอนนี้กิ่งกำลังแชร์อยู่ว่าตัวกิ่งเองนั้นเคยมีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นค่ะก็ประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณม.6เนาะก็คือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะสายตาสั้นประมาณ150แล้วก็เอียงนิดๆ นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าผ่านมาเป็นเวลาประมาณเกือบ10กว่าปีเนาะ13 14ปีเนี่ยนะคะสายไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะพบว่าสายตากิ่งนะคะไม่สั้นเพิ่มขึ้นเลยนะคะก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะ150ประมาณ150ไม่ถึงดีเนาะแล้วก็เอียงนิดๆ นะคะซึ่งไม่แตกต่างเลยทำให้กิ่งนะคะไม่เคยใช้แว่นตาเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แว่นตาเลยนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและนั่นค่ะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีการที่เราได้ทานอาหารหรือว่าการที่เรารู้นะคะเรื่องของสารอาหารแล้วก็ดูแลตัวเองร่างกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเราเนี่ยจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะชะลอการเสื่อมหรือว่าดูแลรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในการเสื่อมของร่างอวัยวะทุกอย่างเลยนะรวมถึงสายตาของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกิ่งบอกเลยว่าตัวเองสายตาสั้น900นะถ้า900เนี่ยต้องใส่แว่นแน่นอนนะคะเพราะอย่างกิ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วกิ่งเป็นคนที่ใช้สายตาหนักมากเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะตอนเรียนนะคะตอนเรียนปริญญาเอกเขียนทีสิสเล่มเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่กับหน้าจอคอมวันนึงอ่ะคือเอางี้ดีกว่ามากกว่า10ชั่วโมงต่อวันน่ะคือแทบจะแต่งงานกับคอมพิวเตอร์เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะคือแบบหอบไปด้วยทุกที่เพราะว่าเราต้องเขียนต้องอ่านงานวิจัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกิ่งจะบอกเลยว่าที่สายตากิ่งไม่สั้นลงเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราอ่ะไม่ได้แบบใช้ไม่มีความเสี่ยงนะเสียงขาดขาดหายหายใช่ไหมคะเดี๋ยวกิ่งขอขยับไมค์แล้วกันนะคะโอเคเนาะขยับไมค์ขึ้นมาสูงขึ้นจะได้ชัดขึ้นนะคะคือจะบอกว่าไม่ใช่ว่ากิ่งไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของที่จะเกิดเขาเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าสายตาสั้นหรือว่าปัญหาสายตาเนาะคือกิ่งอ่ะมีความเสี่ยงในเรื่องของสายตามากเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมตลอดเวลาแล้วเราก็ทำงานดึกๆเดินๆอ่านหนังสือแล้วก็เหมือนกันบางทีเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ยังเล่นมือถือดึกๆเนาะแบบเล่นมือถือตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเราเป็นคนนึงที่แบบ
ใช้มือถือตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองเป็นคนที่มีความเสี่ยงแต่หากว่าเราดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีอะค่ะเราอะจะไม่มีปัญหาเรื่องของสายตาเลยคนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะจ๋าแล้วก็สวัสดีนะคะน้องเพชรนะคะทีนี้ใครมีปัญหาเรื่องของสายตาอะไรไหมนะคะใส่คอนแทคใช่ไหมคะคนที่ใส่คอนแทคก็เหมือนกันเนาะบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของหน้าตาแห้งถูกต้องไหมคะการใช้น้ำตาเทียมบ่อยๆเยอะๆจริงๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้ก็มีคนเข้ามาแล้วนะคะตัวกิ่งเองได้แชร์ไปเบื้องต้นแล้วเนาะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มเนื้อหานะคะเรากำลังแชร์กันว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวกิ่งเองนะคะกิ่งจะมีปัญหานะคะในเรื่องของสายตาสั้นนะคะแต่นะคะไม่ต้องใส่แว่นตาเพราะตัวกิ่งเองเนี่ยสั้นประมาณแค่150นะคะแล้วก็ผ่านมาเป็นเวลา13ปีเนี่ยก็คือสายตาไม่สั้นเพิ่มขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเราดูแลตัวเองมาอยู่เสมอเนาะโอเคนะทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องที่กิ่งกำลังจะพูดในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอวางมือถือแป๊บนึงโอเคเนาะตอนนี้กิ่งไม่ต้องเช็คแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามีเสียงหายหรือว่าภาพไม่ชัดหรืออะไรแปลกๆนะคะก็ทักมาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวกิ่งจะไม่ได้ดูหน้าจอมือถือแล้วเนาะเพื่อที่จะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคุณน้องนะคะตาแห้งมากถูกต้องค่ะใส่คอนแทคนานๆนะคะนี่กิ่งก็ใส่อยู่นะคอนแทคนะแต่ว่าตาไม่แห้งเนอะเพราะว่าถ้าเราได้สารอาหารที่ถูกต้องนะปัญหาตาแห้งก็จะลดลงเหมือนกันไม่ต้องติดน้ำตาเทียมอ่ะไม่เคยใช้น้ำตาเทียมเลยนะคะตัวกิ่งเนาะใช้อยู่บางช่วงเนาะแล้วก็พอเรากลับมาดูแลได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะกิ่งก็ไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมอีกเลยเออโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขอเกริ่นนิดนึงนะคะถึงสาเหตุเนาะว่ารู้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราอะพวกเรานะคะทุกคนน่ะกำลังเผชิญนะคะในภาวะเรื่องของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมนะคะหรือว่าจะเป็นวุ้นลูกตาเสื่อมหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมมากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ยมีการใช้ไม่ว่าจะเป็นเนาะสมาร์ทโฟนถูกต้องมั้ยหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าแม้แต่ทีวีอ่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอุปกรณ์พวกเนี้ยมันทำให้มันมีรังสีอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่ารังสีสีฟ้าหรือว่าบลูเรย์เนาะรังสีสีฟ้าเนี่ยค่ะที่มันมาจากหน้าจอมือถือที่มันมาจากหน้าจอคอมเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวรังสีที่ทะลวงเนี่ยเข้าไปในถึงในลูกตาชั้นในสุดเลยแล้วมันจะทำให้นะคะตัวนะคะจอรับภาพที่ชื่อว่าเรติน่าของเรานะคะถูกทำลายเนอะเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยทำให้คนในยุคนี้นะคะมีปัญหาสายตานะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าคนในยุคสมัยโบราณนึกออกไหมเนาะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็โหใส่แว่นกันหมดแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเจ้าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้แหละค่ะพวกสมาร์ทโฟนพวกหน้าจอคอมแท็บเล็ตทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันเป็นต้นตอเลยอ่ะของการทำลายดวงตาจอประสาทตาของเราสวัสดีค่ะคุณแอ๊ะนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้กันแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเรากับทุกคนเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงนะในเรื่องของการที่จะเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็วุ้นในลูกตาเสื่อมหรือว่าภาวะอื่นๆอีกมากมายซึ่งปัญหาเราเนี่ยกิ่งบอกได้เลยนะว่ามันร้ายแรงแล้วก็รุนแรงนะถ้าเราไม่ดูแลป้องกันแล้วปล่อยให้เรื้อรังไปเรื่อยๆอะค่ะมันมีโอกาสที่รุนแรงถึงขั้นที่เราจะตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นนึกออกปะลองคิดภาพดูอะกิ่งเคยคุยกับโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งนะคะก็คือดร.ลีเนาะดร.ลีทำวิจัยในเรื่องของการนำส่งยานะคะสวัสดีค่ะคุณเกรียงศักดิ์นะคะอ่านชื่อท่านอ่านชื่อไม่ถูกก็แจ้งได้นะคะโอเคเนาะท่านบอกเลยนะคะว่าลองจินตนาการดูนะคะว่าดวงตาของเราสายตาของเราสำคัญแค่ไหนลองคิดดูว่าถ้าเราจะต้องเลือกที่จะสูญเสียขาข้างหนึ่งกับดวงตากับการมองเห็นน่ะเราจะเลือกอะไรลองคิดดูเนาะเพราะฉะนั้นเราจะลองเรากิ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่ะในใจก็จะตอบเหมือนกิ่งว่าขอเลือกเก็บการมองเห็นไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะการมองเห็นหรือว่าสายตาเนี่ยมันสำคัญกับเรามากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลได้แล้วกิ่งก็บอกเลยว่า
ยิ่งถ้าคนยังไม่มีปัญหาสายตายังไม่สายตาสั้นยังไม่สายจะตายาวยังไม่มีปัญหายิ่งต้องรีบดูแลนึกออกปะเพราะอย่างคนที่สายตาสั้นไปแล้วอ่ะมันแบบมันยากแล้วอ่ะที่มันจะหายอ่ะนึกออกมั้ยอย่างเช่นตัวกิ่งอ่ะอย่างกิ่งอ่ะกิ่งบอกว่ากิ่งเคยสายตาสั้นเมื่อประมาณ13ปีสั้นอยู่150ถูกต้องป่ะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่เราดูแลตัวเองมาตลอดคือตอนนั้นเรายังเป็นเด็กไงเราไม่รู้อ่ะเราก็แบบใช้ชีวิตแบบอ่านหนังสือดึกๆนอนไม่พอแบบนึกออกมั้ยเราก็เลยสายตาสั้นประมาณ150แต่พอเราเริ่มดูแลตัวเองอ่ะนึกออกมั้ยคะผ่านมาเป็นเวลา15ปี13 14ปีเนี่ยคือเราก็ยังสายตาสั้นเท่าเดิมแต่มันไม่กลับมาเป็นเหมือนสายตาศูนย์หรือว่าสายตาปกติแล้วเข้าใจปะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรายังไม่มีความเสื่อมในเรื่องของการมองเห็นในเรื่องของสายตาจงเริ่มที่จะดูแลรักษาก่อนที่สายตาเราจะเป็นมากโอเคไหมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะอยากให้สวัสดีค่ะพี่ป๊อปนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะกิ่งเกริ่นนะคะไปแล้วนะว่าจอประสาทตาเสื่อมนะคะมีหลายสาเหตุปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นต้องบอกเลยว่าเมื่อเราแก่ขึ้นอ่ะแน่นอนว่าความสามารถในการรับภาพของเรานะคะมันลดลงอยู่แล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่โรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็จะมีความเสื่อมเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพบเพิ่มมากขึ้นในคนที่อายุมากกว่า50ปีเนอะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเริ่มดูแลนะเพราะถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีเราก็จะสามารถที่จะชะลอความเสื่อมนี้ไปได้โอเคไหมคะต่อมาเนี่ยยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมแต่นี้เราบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนอะก็เอาเป็นว่าข้ามไปนะแล้วก็ยังมีเรื่องของบุหรี่ด้วยนะคะใครสูบบุหรี่อยู่นะคะเลิกนะคะก่อนอื่นก็ลดละแล้วก็เลิกซะนะคะเพราะว่าบุหรี่ก็เป็นสาเหตุนึงนะคะที่ทำให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยนะคะใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะต้องควบคุมความดันโลหิตให้ได้นะคะเพราะไม่งั้นนะคะมันจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคแถมค่ะโรคชุดนะจะมาต่อยาวอีกเพียบเลยเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมให้ได้นะคะเรื่องของเบาหวานความดันไขมันต่างๆเหล่านี้นะต้องควบคุมให้ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาวะเรื่องของฮอร์โมนด้วยโอเควันนี้เนี่ยเอาเป็นว่าสาเหตุกิ่งไม่ลงลึกนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสารอาหารนะคะอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์เพราะฉะนั้นเรื่องโรคเนี่ยนะคะสาเหตุจากอะไรเนี่ยหรือว่าอาการแบบนี้แล้วเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยอยากใหไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็ให้คุณหมอวินิจฉัยจะแม่นยำที่สุดนะเรามาดูเรื่องของสารอาหารกันดีกว่าที่จะช่วยในเรื่องของดวงตาเพราะไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่ามีปัญหาดวงตาในเรื่องใดๆเนาะสารอาหารเราเนี่ยค่ะมันเป็นสารอาหารที่เราเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยที่เราควรที่จะได้รับควรเราควรที่จะทานเพื่อที่จะดูแลป้องกันการเสื่อมของดวงตาของเราโอเคไหมนะคะใครมีปัญหาสายตาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องราวอะไรนะคะสวัสดีน้องหนึ่งนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตรงไหนงงเนาะหรือว่าพูดเร็วไปนะคะก็บอกได้เลยนะคะแล้วก็ชอบใจท่อนไหนก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกันได้ด้วย มีออดอ้อนนะคะขอบคุณนะคะขอไลค์ปุ๊บได้ปุ๊บไลค์เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะทีนี้เนี่ยทำไมกิ่งถึงมั่นใจว่าสารอาหารพวกนี้เนี่ยมันช่วยได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าการที่เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ถูกต้องนะคะมันจะช่วยนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะการเสื่อมสภาพนะคะของจอประสาทตาเสื่อมได้นะคะขอบคุณมากมากนะคะแหมมีคำชมปลื้มปริ่มวันนี้ใส่ชุดแดงครั้งแรกในชีวิตนะเข้าไหมสวัสดีนะคะคุณกุ้งนานะคะเรานะคะไม่รู้ว่าเราจะตีมเป็นสีอะไรนะคะบางอาทิตย์ก็ออกมาเทาบางอาทิตย์ก็น้ำเงินนะคะวันอาทิตย์นี้เป็นสีแดงนะคะโอเคมาต่อเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันนะคะวันนี้นะคะสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของดวงตาการมองเห็นนะคะมีทั้งหมด8กลุ่มค่ะที่เราจะพูดกันนับจากนี้นะคะวันนี้กิ่งจะไม่ไปเร็วนะคะหัวใจกับไลค์มาเพียบเลยอ่ะปลื้มปริ่มนะคะขอบคุณมากนะคะโอเควันนี้มี8กลุ่มวันนี้กิ่งจะไม่ไปเร็วนะคะจะค่อยๆบรรยายจะค่อยๆพูดไปค่อยๆแชร์ไปเพราะว่าพอดีได้คอมเมนต์มานะคะต้องขอบคุณมากนะคะจากคุณวสิพลนะคะบอกว่าอย่าพูดเร็วมากนะคะเพราะว่าคือฟังอ่ะเข้าใจแต่ว่าบางทีจินตนาการภาพตามไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะไปแบบ
เนิบๆเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะโอเคอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งเราทราบสาเหตุแล้วเราทราบแล้วว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงสวัสดีนะคะคุณต้นนะคะสวัสดีนะคะคุณพัทรธรนะคะอ่านถูกต้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแนะนำตัวกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเราจะมาดูกันนะคะสารอาหาร8กลุ่มนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลนะคะสายตาของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องของอะไรต้อทุกชนิดสายตาสั้นสายตายาววุ่นในตาสารอาหารพวกนี้ค่ะมันเป็นสารอาหารพื้นฐานที่ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยถูกต้องใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยที่เราจะต้องมีการดูแลนึกออกไหมแล้วขั้นสูงไปกว่านั้นเนี่ยก็คือถ้าเรามีปัญหามากๆเราอาจจะต้องรับการรักษาทางการแพทย์อาจจะต้องใช้ยาใช้ผ่าตัดใช้เลเซอร์หรือว่าใช้อาหารเสริมอันนั้นว่าไปแต่อาหาร8กลุ่มเราต่อไปเนี่ยค่ะเราควรที่จะต้องทานเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะดูแลสายตาของเราโดยเฉพาะใครนะที่แบบวันๆอยู่แต่หน้าจอคอมนะมากกว่า8ชั่วโมงอยู่แต่หน้าจอมือถือนะทั้งวันอย่างเงี้ยนะโอ้โหหัวใจมาเพียบไลฟ์มาเพียบขอบคุณมากๆนะคะควรที่จะได้รับนะคะเป็นประจำโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเริ่มกันเลยนะคะในสารอาหารกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่1 นะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะของสารอาหารในการดูแลดวงตาเลยนั่นก็คือสารอาหารที่ชื่อว่าลูทีนและซีแซนทินค่ะฟังไม่ผิดลูทีนและซีแซนทินหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะคะตามโฆษณาอาหารเสริมหลายๆเยอะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะตัวลูทีนและซีแซนทินมันมีความสำคัญยังไงนะคะลูทีนและซีแซนทินนะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเม็ดสีเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าช่างมันเถอะเอาเป็นว่าลูทีนและซีแซนทินอ่ะมันเป็นสารน่ะที่มันมีอยู่ในดวงตาของเราโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันคือสิ่งสำคัญที่ดวงตาของเราต้องการเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบเนาะมันเป็นสารอาหารที่ดวงตาของเราต้องการเลยเพราะมันเป็นส่วนประกอบในดวงตาของเราโอเคมั้ยคะมันทำหน้าที่อะไรรู้ไหมมันทำหน้าที่ในการช่วยปกป้องดวงตาจากรังสีไอ้บูเลรังสีสีฟ้าเนี่ยแหละค่ะมันจะช่วยปกป้องได้โดยตรงเลยสวัสดีนะคะพี่สาวเราเองนะคะผู้ที่ใช้สายตาอย่างหนักหน่วงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องทานเลยนะคะอาหาร8กลุ่มนี้นะคะเจ้าลูทีนกับซีแซนทินนะคะมันจะช่วยนะคะดูดซับรังสีสีฟ้านะคะปกป้องดวงตาของเรานะคะจากการทำลายไอ้เจ้ารังสีสีฟ้าที่มาจากหน้าจอมือถือหน้าจอคอมเหล่านี้ล่ะค่ะนอกจากนี้เนี่ยลูทีนกับซีแซนทินมันยังช่วยป้องกันอนุมูลอิสระได้ด้วยโอเคเนอะเอาเป็นว่าคร่าวๆและที่สำคัญก็คืองานวิจัยบอกว่าลูทีนกับซีแซนทินอ่ะมันช่วยนะคะลดการเสื่อมของจอประสาทตาได้นะ 3-4 เท่าเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะงานวิจัยเนาะชัดเจนแล้วนะทีนี้เราลองมาดูกันว่าลูทีนกับซีแซนทินอ่ะเราต้องกินอะไรถึงจะได้มันโอเคไหมลูทีนกับซีแซนทินอ่ะมันจะพบในผักใบเขียวๆโอเคไหมคะผักใบเขียวแล้วก็พืชผักเนาะที่มันผลไม้อ่ะที่มันมีสีออกแบบเหลืองแล้วก็ส้มโอเคไหมคะอย่างเช่นแครอทอย่างเช่นเม็ดเกากีนึกออกไหมมันจะสีส้มๆโอเคไหมคะแต่ปริมาณมันจะไม่เท่ากันไอแหล่งที่มันพบลูทีนและซีแซนทินเยอะๆสูงๆนะมันคือพบในสปีแนชก็คือผักโขมแล้วก็กลุ่มของเคลหรือว่าผักคะน้าใบหยิกแต่บ้านเรามันหายากนึกออกไหมเคลมันหายากกิ่งก็ไปค้นข้อมูลมาให้แล้วว่าถ้าเป็นบ้านเราหาง่ายๆแบบทั่วไปอ่ะจะต้องกินอะไรกิน FFI ถูกต้องค่ะ FFI ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวของผักใบเขียวที่มีตัวของลูทีและซีแซนทินสูงก็คือคะน้าค่ะกับใบปวยเล้งโอเคไหมแต่ต้องเป็นปวยเล้งดิบด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะผักคะน้าผักปวยเล้งนะคะมีลูทีนที่สูงนะคะมาลองดูปริมาณนะคะข้อมูลที่กิ่งค้นมานะคะผักคะน้านะคะจะให้ตัวของลูทีนเนาะอยู่ที่ประมาณ16มิลลิกรัมต่อคะน้า100กรัมเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราต้องการลูทีนวันนึงเนี่ยประมาณ10มิลลิกรัมต่อวันนะเพื่อให้เกิดผลในเรื่องของการดูแลจอประสาทตาดังนั้นนะคะต้องทานคะน้าวันนึงก็ตีประมาณ50กรัมเนาะ50กรัมก็ประมาณเหมือนถ้วยตวงหนึ่งนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะไปแล้วนะคะกลุ่มที่1สารอาหารที่สำคัญมากในการดูแลดวงตาของเราก็คือลูทีนและซีแซนทีนพบได้ในคะน้าปวยเล้งดิบโอเคไหมผักโขมนะคะแล้วก็เม็ดแต่เม็ดเกากี้มันแบบ
คณะใช่ไหมคะชายป่วยเล้งดิบคณะคือคณะถามว่าต้องดิบไหมคือสุกก็ได้แต่แค่ว่าถ้ามันดิบอ่ะมันจะได้ในเรื่องของตัวของเขาเรียกว่าคือต้องอธิบายอย่างนี้นะลูทีนกับซีแซนทีนอ่ะคือถ้ามันโดนความร้อนสูงๆบางทีอ่ะมันก็จะถูกทำลายได้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะโดนความร้อนก็ควรที่จะน้อยๆเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะตัวของวิตามินซีที่อยู่ในผักเหล่านี้มันก็จะสูญเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดิบได้ก็จะดีกว่าแต่เข้าใจว่าคะน้าดิบใครจะไปกินเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องสุกแหละตัวของลูทีนมันอาจจะเขาเรียกว่าถูกทำลายไปบ้างแต่มันก็ยังมีอยู่โอเคไหมคะแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้โดนความร้อนที่เรียกว่าเยอะแล้วก็นานมากโอเคไหมคะเนาะจบไปแล้วนะคะในกลุ่มแรกลูทีนและซีแซนทีนโอเคนะคะเรามาดูสารอาหารกลุ่มที่2เลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการจอประสาทตาช่วยในการมองเห็นนะคะก็คือกลุ่มของกรดไขมันที่เรียกว่าโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3โอเคไหมคะตัวนี้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณบุ๊กนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะตัวสกินแคร์เนาะโอเคนะคะสวัสดีพี่โบนะคะโอเคมาต่อกันนะคะตัวที่โอเมก้า3ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันนะคะที่ถ้าฟังถ้าได้ดูคลิปย้อนหลังของกิ่งหรือว่าไลฟ์ย้อนหลังนะจะพบว่าโอเมก้า3อ่ะมีสรรพคุณช่วยหลายอย่างมากเลยอ่ะตั้งแต่ความจำถูกต้องว่าอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องความจำริ้วรอยก็ช่วยสายตาก็ช่วยเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะคะที่เขาบอกว่าบางคนกลัวอ้วนแล้วก็แบบไม่กินอะไรมันๆเลยอ่ะมันไม่ผิดนึกออกปะเราต้องกินไขมันแต่เป็นไขมันดีนะคะสวัสดีคุณกมลวรรณนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้เนาะตัวโอเมก้า3นะคะโอเมก้า3งานวิจัยพบว่าช่วยลดความเสี่ยงนะในการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ถึง 40% นะคิดดูดิ 40% อ่ะช่วยได้เยอะมากๆอ่ะนึกออกมั้ยเพราะว่าตัวโอเมก้า3นะมันก็จะมีกรดไขมันว่าจะเป็น EPA DHA นึกออกปะซึ่งพวกนี้มันเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าหรือว่าการทำงานของไอตัวจุดรับภาพของเราอ่ะไอ้จอรับภาพของเราอ่ะมันสำคัญมากๆอ่ะโอเมก้า3นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นโอเมก้า3ยังช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดอีกโอ้โหขอบคุณมากๆนะคะโอ้โหเดี๋ยวคำถามถ้าคำถามยาวๆเดี๋ยวกิ่งขอจบไลฟ์แล้วกิ่งไปอ่านแล้วมาตอบอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามัวอ่านแล้วเดี๋ยวจะกินเวลาเยอะนะคะเดี๋ยวจะไม่พอในชั่วโมงครึ่งนะโอเคนะคะโอเคตัวโอเมก้า3อย่างที่บอกนะคะว่าช่วยในการทำงานของเรติน่าแล้วโอเมก้า3รับได้จากไหนคะโอเมก้า3อย่างที่เรารู้นะคะว่าพบในปลาแซลมอนใช่ไหมนะคะสวัสดีค่ะป้าอัมนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าแซลมอนสมัยนี้นะคะถ้าไม่ใช่ที่จับจากทะเลนะคะสวัสดีนะคะคุณกริชนะคะเป็นเภสัชกรนะคะโอเคเนาะขอบคุณนะคะสมัครหัวใจแล้วก็ไลน์นะลอยมาตลอดเลยปริ่มปริ่มนะคะโอเคตัวโอเมก้า3นะคะผมได้ในแซลมอนแต่อย่างที่กิ่งเคยพูดนะคะในไลฟ์นะคะไม่ว่าจะก่อนหน้านี้หรือว่าหลายๆครั้งว่าแซลมอนควรจะเป็นแซลมอนที่เลี้ยงเนาะเขาเรียกว่าเป็นแบบตามธรรมชาติอ่ะเพราะถ้าเป็นฟาร์มแซลมอนเลี้ยงแบบฟาร์มอ่ะเขาพบว่ามันมีสารตกค้างเยอะแล้วก็โอเมก้า3ก็น้อยนะคะเคยบอกไปเยอะมากนะคะว่าในทุกคลิปเลยอะว่าแหล่งของโอเมก้า3ทางเลือกนอกจากฟิชออยล์นอกจากกินแซลมอนแล้วอะอีกแหล่งนึงก็คือน้ำมันงาขี้ม้อนของเราอะที่กิ่งเคยบอกหลายครั้งแทบทุกคลิปเลยคลิปนี้เลยไม่ได้เอามานะเพราะว่าบอกหลายคลิปมากแล้วนะคะไปย้อนกลับไปดูได้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ก็มีนะว่างาขี้ม้อนหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคไหมสวัสดีคุณพี่พัชคุณนะคะสดใสใช่ไหมวันนี้เราใส่เดรสแดงโอเคไหมคะดูน่าจะดูสดใสสวัสดีนะคะPP แทนนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะโอเมก้า3สำคัญมากนะคะในแซลมอนในฟิชออยล์นะคะแล้วก็งาขี้ม้อนนะคะถ้าสมมุติใครทานฟิชออยล์อยู่นะคะวันนึงก็ควรทานประมาณ 1-3 กรัมนะคะทานได้เลยนะคะช่วยในเรื่องของสายตาได้ด้วยนะคะโอเคเนาะไปแล้วนะคะกลุ่มที่2เพิ่งกลุ่มที่2เองนะตัวของโอเมก้า3นะคะไปดูสารอาหารกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มที่3นะคะตัวนั้นก็คือนางเอกมากเลยนะคะตัวนี้เบต้าแคโรทีนค่ะ
เชื่อว่าพูดแล้วทุกคนก็อ๋อกันหมดนะคะเบต้าแคโรทีนก็คือสารตั้งต้นของวิตามิน A นั่นแหละค่ะตัวที่เราท่องกันตั้งแต่เด็กเลยอะว่า A ตาถูกต้องว่า A ตาชา B ออกมาเป็นเพลงเนาะเนาะโอเคนั่นแหละวิตามิน A นะคะซึ่งสารตั้งต้นมันก็คือตัวของเบต้าแคโรทีนที่พบได้ในอาหารโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเบต้าแคโรทีนนะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของสายตาได้ดีอย่างมากๆเพราะวิตามิน A นะคะเป็นสารที่เราใช้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสารสำคัญเลยอ่ะที่ใช้ในการรับภาพแล้วก็การมองเห็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะเบต้าแคโรทีนเราคุ้นเคยอยู่แล้ววิตามินเอพบเยอะในพวกของอาหารที่มีพวกสีส้มสีเหลืองนึกออกไหมแครอทฟักทองโอเคไหมคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบในพวกสปีนัชด้วยนะผักโขมแล้วเพราะฉะนั้นผักโขมเนี่ยได้หลายอย่างเนอะได้ทั้งลูทีนซีแซนทีนแล้วยังได้เบต้าแคโรทีนอีกเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะผักโขมนะคะต้องทานกันแล้วเนาะทีนี้มาผักไทยๆกันบ้างดีกว่าก็จะมีผักตำลึงนะมีผักกวางตุ้งนะคะมีผักบุ้งจีนโอเคปะไทยแล้วเนาะโอเคนะอันนี้เริ่มน่าจะเริ่มหาง่ายมากขึ้นโอเคไหมคะอันนี้หาข้อมูลมาเพิ่มให้นะคะสรุปอีกทีเบต้าแคโรทีนนะคะวันหนึ่งนะคะควรที่เขาเรียกว่าควรที่จะได้รับเนาะอย่างสมมุติว่าถ้ากะแล้วอ่ะเหมือนถ้าเรากินน้ำผักผลไม้สกัดเนาะก็เหมือนน้ำแครอทปั่นแบบแครอทสกัดแก้วหนึ่งอ่ะถึงจะได้วิตามินเอที่ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะเบต้าแคโรทีนจากแครอทฟักทองนะผักตำลึงกวางตุ้งผักบุ้งจีนโอเคไหมแล้วก็ผักโขมพวกนี้นะคะให้วิตามินเอหรือว่าเบต้าแคโรทีนนะโอเคนะคะต่อมานะคะจบผ่านไปแล้วนะ3กลุ่มนะคะทุกคนมีใครจดไว้บ้างไหมคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะลิสต์กินเมนูไหนนะคะอย่าลืมจดไว้นะว่าแบบผักไหนที่แบบต้องไปหากินอ่ะต้องแบบพยายามหากินหรือไม่ก็ครอปนะรูปนี้ไปนะคะก็จะมีเนี่ยเห็นไหมแครอทที่ควรจะต้องกินอันนี้คะน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นปวยเล้งอะไรเนี่ยปวยเล้งแล้วก็พวกของสปีนัชโอเคไหมนะก็คือเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพแบบคร่าวๆรวมๆว่าอะไรที่ควรที่จะต้องกินบ้างแล้วก็เนี่ยก็เป็นปลาแซลมอนหรือว่าทูน่าก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ตัวโอเมก้า3นะหรือว่างาคีมอนอย่างที่กิ่งบอกโอเคจบไป3กลุ่มกิ่งบอกแล้วว่า3จาก8วันนี้พูดกันมีทั้งหมด8กลุ่มนะคะไปต่อเลยกลุ่มที่4นะเดี๋ยวกิ่งจะขอเกริ่นก่อนว่ากลุ่มที่4 5 6เนี่ยมันจะไปควบคู่กันเนอะเพราะว่าต้องเกริ่นก่อนว่าคืองานวิจัยอ่ะมันพบว่าคือการที่เรารับสารอาหารน่ะร่างกายของเราอ่ะเนาะมันต้องการสารอาหารหลายๆอย่างมากเลยแล้วทีเนี้ยก็คือตัวของสารอาหารเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันต้องไปควบคู่กับวิตามิน C วิตามิน E แล้วก็ซิงค์นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องไปร่วมกันนึกออกมั้ยเพราะว่ามันช่วยในการทำงานซึ่งกันและกันโอเคมั้ยคะเพราะฉะนั้นนะคะกลุ่มที่4ที่พูดถึงก็คือวิตามิน C ค่ะวิตามิน C เนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วนะวันหนึ่งควรที่จะได้รับประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันโอเคไหมคะพืชผักที่เราจะได้รับวิตามินซีนะคะก็ฝรั่งก็ส้มเนาะมะนาวบล็อกโคลีโอเคไหมวิตามินซีเนี่ยทุกคนคุ้นเคยแน่นอนโอเคไหมคะถ้าใครไม่รับจากอาหารก็อาหารเสริมเนาะวิตามินซีมีเยอะแยะโอเคไหมคะประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อผลลัพธ์ในเรื่องของสายตานะโอเคไหมถ้าผลลัพธ์ในเรื่องของอื่นเนี่ยโดสแตกต่างกันไปโอเคไหมคะนะจบไปกลุ่มที่4นะกลุ่มที่5นะคะที่จะต้องไปควบคู่กันเลยนะคะตอนนี้ตู้เย็นเต็มไปด้วยผักผลไม้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะกักตุนไว้เลยเนาะคือบังคับตัวเองอะว่าเนี่ยต้องกินนึกออกปะซื้อแล้วก็เก็บไว้เลยบังคับว่าตัวเองยังไงก็ต้องกินนึกออกไหมกลุ่มที่5ก็คือวิตามินอีนะคะวิตามินอีสำคัญมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ตาแห้งบ่อยๆนะพวกโอเมก้า3วิตามินอีพวกเนี้ยค่ะมันช่วยในเรื่องของตาแห้งได้ดีมากๆกิ่งเป็นคนนึงนะที่ช่วงนึงอะเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองอะช่วงนึงอะใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้เลยนะคือใส่แล้วเหมือนแบบพระเจ้าแบบตาแทบจะหลุดออกมาคือมันเจ็บอะมันแห้งมากนึกออกว่าใส่แป๊บเดียวก็แห้งแต่ถ้าเราดูแลถูกต้องนะใส่ไปเถอะนี่วันนี้ก็ใส่คอนแทคเลนส์โอเคป่ะเพราะฉะนั้นอะคือถ้าเราดูแลดีๆปัญหาไอ้พวกตาแห้งหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะหมดไปเป็นวิธีที่ดีเลยค่ะเอาทุกอย่างมาปั่นรวมกันถูกต้องค่ะกิ่งก็ทำอย่างนั้นถึงบอกว่าการที่เราอยากที่จะได้รับสารอาหารที่หลากหลายนะเอาทุกอย่างมาปั่นรวมกันแล้วก็กินโอเคไหมเนาะทีนี้มาดูวิตามินอีทีนี้วิตามินอีพบในไหนได้บ้างวิตามินอีมันก็จะได้รับจากไม่ว่าจะเป็นผักโขมนะคะอัลมอนด์เนาะแล้วก็ตัวของเมล็ดทานตะวัน
แต่ปัญหาอย่างหนึ่งของวิตามินอีที่รับจากอาหารก็คือมันไม่เพียงพอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวิตามินอีอ่ะคือโดสหรือว่าปริมาณที่เราต้องการเพื่อจะได้ผลลัพธ์ในเรื่องของดวงตามันค่อนข้างสูงสวัสดีค่ะคุณวีวีนะคะอ่านถูกหรือเปล่านะคะ เข้ามาแล้วทักทายแนะนำตัวกันหน่อยนะคะโอเคเนาะตัววิตามินอีอ่ะคือเราต้องการโดสวันหนึ่งอ่ะมันประมาณ400ไอยูโอ้โหอันนี้ยากไปไหมคือว่าง่ายๆว่ามันเป็นหลักประมาณแบบ268มิลลิกรัมต่อวันนึกออกปะโดสที่เราต้องการต่อวันวิตามินอีเพื่อจะเห็นผลแล้วแบบมันค่อนข้างสูงแล้วลองคิดดูนะว่าเราต้องการประมาณ200กว่ามิลลิกรัมของวิตามินอีอ่ะแล้วลองมาดูปริมาณที่เราได้จากอาหารนะอย่างเมล็ดทานตะวันอ่ะประมาณแบบ1ถ้วยอ่ะ1ถ้วยอ่ะมันได้วิตามินอีอยู่ประมาณ20กว่ามิลลิกรัมนึกออกไหมแล้วเราต้องกินไอ้เจ้าตัวนี้ตั้งกี่50ถ้วยนึกออกว่าใครจะไปกินเมล็ดทานตะวันที50กว่าถ้วยหรือว่าแบบเยอะๆกว่าขนาดนั้นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวิตามินอีเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะต้องถ้าเรามีปัญหามากๆอาจจะต้องเสริมในรูปของอาหารเสริมโอเคไหมคะเพราะปริมาณที่วันหนึ่งที่เราต้องทานเนี่ยมันประมาณอยู่ที่ประมาณ400ไอยูค่อนข้างที่จะสูงโอเคไหมแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับไปจากอาหารด้วยสวัสดีนะคะทอมนะคะสวัสดีนะคะคุณจอยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิ๊กนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณเอนะคะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงอาหารกลุ่มที่5นะคะจาก8กลุ่มนะคะของสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของดวงตานะคะกลุ่มที่5ที่เราพูดถึงก็คือวิตามินอีนะคะที่ได้รับจากอาหารในกลุ่มที่เรียกว่าพวกเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็ตัวของผักโขมเนอะแต่ปัญหาก็คือว่าเพื่อที่จะให้เห็นผลลัพธ์ในเรื่องของสายตาเนี่ยมันต้องประมาณ400 IU ต่อวันนะคะโอเคเนอะเพราะฉะนั้นนะคะวิตามินอีนะคะถ้าใครมีปัญหาสายตามากๆเนี่ยก็ไปนะคะหาในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอานะโอเคอย่างที่บอกนะคะว่าเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีพวกนี้มันต้องไปด้วยกันมันต้องทำงานไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้องยกเซตนึกออกป่ะมันถึงจะทำงานได้ดีนะต่อไปดูสารอาหารกลุ่มที่6นะคะสารอาหารกลุ่มที่6ที่ช่วยในเรื่องของสายตานะคะก็คือซิงค์ค่ะซึ่งซิงค์ก็อย่างที่เกริ่นไปว่าเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็ซิงค์นะคะจะทำงานร่วมกันแล้วมันก็จะทำงานเสริมฤทธิ์กันโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะซิงค์จะเป็นตัวที่ช่วยให้เบต้าแคโรทีนหรือวิตามินเอทำงานได้ดีโอเคนะคะปริมาณที่แนะนำต่อวันอยู่ที่15-20มิลลิกรัมของซิงค์นะคะทีนี้ซิงค์เนี่ยมันมีงานวิจัยพบว่าช่วยนะคะในเรื่องของการลดการเสื่อมของจอประสาทตาได้ถึงประมาณ 25% เลยโอเคไหมนะคะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าซิงค์เนี่ยได้จากไหนบ้างเนอะต้องบอกว่าซิงค์เนี่ยมันก็จะพบได้อย่างที่เรารู้กันที่เยอะๆเลยนะสูงๆนะก็คือตัวของเขาเรียกว่าหอยนางรมโอเคไหมคะแต่ถ้าใครมีปัญหาความดันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเนอะก็จะแนะนำว่ารับจากกลุ่มในพวกของเขาเรียกว่าถั่วต่างๆเอาหรือว่าธัญพืชต่างๆเอานะคะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาสายตามากๆก็ทานซิงค์ในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอาแล้วกันเนาะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยเราจบสารอาหาร6กลุ่มนะคะจาก8กลุ่มที่ช่วยในเรื่องของสายตานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราไปต่อกลุ่มที่7กันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยหลังจากจบ8กลุ่มแล้วอ่ะกิ่งก็จะมีแถมด้วยนะว่าแบบอีก3กลุ่มที่ไม่ควรกินเพราะมันจะทำลายเรื่องของการมองเห็นนะคะหรือว่ายิ่งทำให้จอประสาทตาเสื่อมเร็วแล้วก็รวมถึงทริคนะคะในการเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เนาะหรือว่าการดูแลด้านอื่นๆนะคะในการช่วยในเรื่องของสายตาเนาะโอเคนะคะไปต่อกลุ่มที่7นะคะกลุ่มที่7ที่ช่วยในเรื่องของดวงตานะคะอันนี้นะคะเป็นการตอบคำถามป้าอําด้วยนะคะคุณอํานะคะป้าอําถามไว้ว่าช่วยในเรื่องของวุ้นในตาถูกต้องไหมคะมันจะมีสารอาหารตัวนี้นะคะที่ชื่อว่าทอรีนค่ะทอรีนนะคะเป็นสารอาหารตัวนึงนะคะที่งานวิจัยพบว่าช่วยป้องกันนะคะโรควุ้นในตาเสื่อมได้โอเคไหมนะคะตัวของทอรีนเนี่ยยังมีหน้าที่ในการที่ช่วยในเรื่องของการขจัดของเสียออกจากดวงตาด้วยเนาะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทอรีนนะคะใครที่
เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมหรือว่าเริ่มสูงอายุเริ่มมองภาพไม่ชัดนะคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมนะคะจะมีอาการเหมือนเขาเรียกว่าการเวลาสมมติว่าภาพที่เรามองเห็นคือแบบนี้ถูกบ้างว่าคนที่วุ้นในตาเสื่อมอ่ะจะเป็นปัญหาว่ามองตรงกลางอ่ะไม่ชัดสวัสดีนะคะคุณอาร์ตแล้วก็สวัสดีนะคะคุณแนนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณส้มด้วยนะคะโอเคนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่อาหารกลุ่มที่7นะคะที่ชื่อว่าทอรีนะคะซึ่งทอรีเนี่ยช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาวุ้นในตาเสื่อมได้ด้วยนะคะตัวทอรีเนี่ยพบมากนะคะในเรื่องของปลาทูน่านะคะแล้วก็ยังพบในตัวของสาหร่ายสีแดงด้วยเนาะหายากป่ะสาหร่ายสีแดงฉันจะไปหาที่ไหนวะโอเคเอาเป็นว่าปลาทูน่าแล้วกันโอเคมั้ยคะทีนี้ไปแล้วกลุ่มอาหารกลุ่มที่7นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่8นะคะที่ช่วยนะคะในเรื่องของดวงตานะคะตัวนั้นนะคะสารสกัดตัวนั้นชื่อว่าบิลเบอร์รี่นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มแอนโทไซยานินแล้วกันนะคะเป็นคนที่ตาแห้งมากถูกต้องไหมคะสารอาหารเหล่านี้เลยค่ะไปทานนะคะแล้วตาหายแห้งแน่นอนนะคะสารอาหารกลุ่มที่เรียกว่าแอนโทไซยานินนะคะหรือว่าเราจะคุ้นเคยนะคะก็คือที่เราจะบอกว่าพบในกลุ่มของพวกบิลเบอร์รี่หรือว่าถ้าเราเห็นสูตรพวกอาหารเสริมส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีแบบเบอร์รี่นึกออกป่ะบิลเบอร์รี่เนี่ยแหละก็คือเป็นกลุ่มที่มีตัวแอนโทไซยานินเยอะแต่ทีเนี้ยบิลเบอร์รี่คือแบบฉันจะไปหาจากไหนในประเทศไทยโอเคนึกออกไหมบิลเบอร์รี่ฉันจะไปหากินได้ยังไงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแอนโทไซยานินเนาะอีกแหล่งนึงโอเคที่เราจะเป็นรับแอนโทไซยานินก็คืออะไรรู้ไหมนี่เลยค่ะองุ่นโอเคมั้ยคะองุ่นนะก็มีตัวของสารตัวของแอนโทไซยานินอยู่เยอะนะคะนี่อร่อยมากอ่ะแต่ต้องระวังน้ำตาลหน่อยนะเพราะว่าองุ่นก็น้ำตาลเยอะนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลสูงเบาหวานก็ต้องระวังนิดนึงนะคะวันนี้เราเอาองุ่นมาโชว์นะคะที่เรามีอยู่ในตู้เย็นนะคะโอเคนะคะโอเคทีนี้นะคะจบไปแล้วนะคะ8กลุ่มนะคะก่อนที่จะเข้าในเรื่องของอาหารที่ห้ามทานแล้วก็ทริคในการดูแลนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยพรนะคะโอเคนะคะเราขอกิ่งมาสรุปก่อน8กลุ่มนะคะของสารอาหารนะคะที่ช่วยในเรื่องของป้องกันจอประสาทตาเสื่อมดูแลสายตาช่วยได้หมดเลยนะในเรื่องของการมองเห็นชะลอการเสื่อมของดวงตาตาแห้งอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นสารอาหารพื้นฐานที่เราควรจะต้องทานนึกออกไหมเพราะเราทุกคนเนี่ยกำลังเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมกันมากเพราะว่าเราใช้กันแต่มือถือแล้วก็หน้าจอคอมพวกเนี้ยซึ่งมันมีรังสีที่ทำลายดวงตาโอเคไหมคะแปดกลุ่มของสารอาหารนะคะลูทีนซีแซนทินนะคะกลุ่มที่หนึ่งโอเมก้าสามกลุ่มที่สองเบต้าแคโรทีนกลุ่มที่สามวิตามินซีกลุ่มที่สี่วิตามินอีกลุ่มที่5ซิงค์กลุ่มที่6นะคะแล้วก็ตัวของทอรีนกลุ่มที่7แล้วก็ตัวของแอนโทไซยานินนะคะในกลุ่มที่8ครบ8กลุ่มนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าอาหาร8กลุ่มนี้นะคะจะรับจากอาหารตรงไหนได้บ้างและควรจะทานเท่าไหร่ต่อวันนึงนะคะก็ย้อนกลับไปดูนะคะในช่วงเริ่มต้นโอเคเนาะทีนี้เรามาต่อทริคเริ่มต้นถ้าสีที่จะมีแอนโทไซยานินต้องเป็นสีม่วงนะคะต้องเป็นองุ่นแดงเนาะหรือว่าเป็นองุ่นดำอะไรพวกนี้นะคะคือสีต้องเป็นแบบม่วงๆดำๆโอเคไหมทีนี้นะคะมาดูอาหารที่จะทำลายการมองเห็นหรือว่าทำลายจอประสาทตาเรากันบ้างที่ไม่ควรกินโอเคไหมคะหนึ่งเลยนะคะก็คืออาหารพวกกลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวที่เรียกว่าแซดแฟตโอเคไหมพวกกรดไขมันอิ่มตัวนั่นก็คือเนื้อติดมันพวกแบบหมูมันเบคอนอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกินเลยโอเคไหมมันไม่ดีอ่ะมันแบบมันแย่ในหลายๆอย่างเลยโอเคไหมคะพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนอะแล้วก็เนยนะพวกเนี้ยมันมีพวกไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งก็คือมันทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่สูงมากขึ้นพอเกิดอนุมูลอิสระที่สูงมากขึ้นแน่นอนมันก็ไปเป็นตัวที่เป็นสาเหตุที่ทำให้จอประสาทตาของเราเสื่อมถูกต้องไหมทำลายดวงตาของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีผลในเรื่องของความด้านไขมันอะไรต่างๆมากมายอีกเอาเป็นว่าเนื้อสัตว์ไขมันพวกแบบเนื้อสัตว์ติดมันอะไขมันอิ่มตัวพวกเนี้ยไม่ดีไม่ควรที่จะทานเยอะโอเคไหมคะควรที่จะหลีกเลี่ยงกลุ่มที่สองที่ไม่ควรกินนะเพื่อที่จะดูแลสายตาของเราก็คือแอลกอฮอล์ค่ะหรือว่าเหล้าทั้งหลายนะคะเหล้าเบียร์อะไรว่าไปนะคะที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ทั้งหมดนะพวกเนี้ยนะมันรู้ไหมว่ามันมีผลในเรื่องของการทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่ทำลายดวงตาแล้วก็ว่ายง่ายมันแบบมันทำลายทุกจริงๆมันแย่กับทุกเซลล์เนาะของร่างกายแต่ว่ามันยังมีผลในเรื่องของแอลกอฮอล์มันจะทำใ
ขับวิตามินเอออกด้วยนึกออกปะฉันแบบนอกจากว่าร่างกายแบบกินกินวิตามินเข้าไปกินแอลกอฮอล์ไปมันยังไปขับวิตามินดีวิตามินเออ่ะออกจากร่างกายวิตามินที่แบบมันมีคุณค่าต่อร่างกายมันยังไปทําลายขับออกอีกโอเคมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ไม่ควรที่จะทานนะคะสวัสดีนะคะคุณแอมพี่แอมนะคะคุณสิริพันธ์ไปดูกลุ่มที่3ที่ไม่ควรทานอันเนี้ยสำคัญมากเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงนะว่ามันไม่ดีโอเคมั้ยคืออะไรรู้ไหมคือน้ำมันอะไรรู้ไหมน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะหรือว่า sunflower oil แล้วก็น้ำมันดอกคำฝอยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปรุงอาหารน่ะไอ้พวกน้ำมันข้าวโพดน้ำมันอะไรนะเมื่อกี้บอกอะไรนะ sunflower oil น้ำมันดอกทานตะวันอ่ะพวกเนี้ยไม่ดีโอเคปะเพราะอะไรรู้ปะเพราะมันมีโอเมก้า6สูงตกใจใช่ไหมว่าโอเมก้า6มันไม่ดีหรอคือคนละกลุ่มกันนะไอสารอาหารที่กิ่งบอกว่าควรจะทานในเบื้องต้นน่ะที่กล่าวไปแล้วอ่ะมันคือโอเมก้า3อันนั้นน่ะคือดีต่อดวงตาแต่โอเมก้า6อ่ะมันไม่ดีนะเพราะว่าน้ำมันพวกเนี้ยการที่มีโอเมก้า6สูงๆอ่ะมันทำให้เกิดความเสื่อมของร่างกายนะหรือว่าพวกโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยหลายอย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยนะพบแล้วว่าคือเดี๋ยวขอเล่านิดนึงเถอะอันนี้นะคืออย่างนี้เรื่องราวมันคืออย่างนี้ว่างานวิจัยอ่ะพบว่าคือร่างกายของเราอ่ะต้องการโอเมก้า6ก็จริงแต่ไม่ได้ต้องการเยอะแล้วไอ้น้ำมันพวกเนี้ยน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันอ่ะมันเป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่ามีอัตราส่วนที่ไม่เหมาะสมนึกออกมั้ยในน้ำมันพวกเนี้ยมันจะมีอัตราส่วนของน้ำมันของตัวกรดไขมันที่เรียกว่าโอเมก้า6อ่ะสูงมากนึกออกป่ะคะและการที่อัตราส่วนเนี้ยค่ะมันสูงมากอ่ะมันเป็นผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมอ่ะที่ปัจจุบันงานวิจัยยอมรับก็คือว่ามันควรจะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ในอัตราส่วน1ต่อ1นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทานอาหารหรือว่ารับอาหารกรดไขมันอะไรเข้าไปที่มันมีโอเมก้า6ที่เยอะสูงนึกออกไหมและโอเมก้า3ต่ำอ่ะมันเลยทำให้เราเกิดความเสื่อมสวัสดีนะคะน้องออยสวัสดีนะคะคุณยิมรักกิ่งอ่านถูกไหมเอ่ยแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณมงคลใช่ค่ะถูกต้องค่ะเหล้าเบียร์ไม่ดีนะคะมีผลทำให้ดวงตาเสื่อมโอเคไหมแล้วก็น้ำมันนะคะต่อไปนี้นะถ้าจะเลือกใช้ให้เปลี่ยนนะคะไม่ควรที่จะใช้นะคะพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำไม่ใช่น้ำมันข้าวโพดแล้วก็น้ำมันดอกอะไรนะดอกทานตะวันเพราะว่ามีโอเมก้า6ที่สูงเกินไปซึ่งมันจะเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดความเสื่อมต่อดวงตาได้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3กลุ่มอาหาร3กลุ่มอาหารที่ไม่ควรทานก็คือพวกไขมันอิ่มตัวจากเช่นพวกเนื้อสัตว์ติดมันแล้วก็พวกเนยนะแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไม่ควรนะคะแล้วก็น้ำมันที่มีโอเมก้า6สูงๆไม่ดีไม่ควรโอเคไหมคะน้ำมันพวกนั้นคืออะไรก็คือน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันดอกทานตะวันโอเคไหมคะ3สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่งานวิจัยพบว่ามีผลนะคะในการทำให้จอประสาทตาหรือว่าดวงตาของเราเนาะทำงานแย่ลงโอเคไหมนะคะจบไปแล้วนะคะเบื้องต้นตั้งแต่แรกๆเลยก็คือสาเหตุโอเคไหมต่อมาด้วยอาหาร8กลุ่มนะคะที่ควรจะกินโอเคไหมคือดีคือเยี่ยมควรจะกินทุกวันโอเคไหมคะต่อด้วยอาหารที่ไม่ควรกิน3อย่างโอเคไหมที่ไม่ควรกินทีนี้มาทริคเสริมแถมนะคะยังเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะยังไม่ง่วงนอนกันใช่ไหมคะทุกคนยังอยู่ใช่ไหมคะขอบคุณทุกไลน์แล้วก็หัวใจนะคะโอเคทีนี้มาทริคเสริมนะคะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอคอมต้องทำงานหน้าจอคอมหรือว่าเล่นหน้าจอมือถือเนาะรู้ไหมว่าเวลาเราจ้องอยู่หน้าจอมือถือเล่นอยู่หน้าจอคอมอ่ะมันทำให้เราอ่ะลืมกระพริบตานึกออกปะลืมกระพริบตาเนี่ยพอเรากระพริบตาน้อยลงอ่ะตาเรามันจะแห้งโดยไม่รู้ตัวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเรานะน้ำมันดอกคำฝอยซื้อมานะคะไม่ค่อยดีเนาะไม่ควรเท่าไหร่นะคะสวัสดีนะคะคุณทิศรักนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นทริคนะคะใครที่ต้องทำงานหน้าจอคอมนานๆ นะคะควรที่จะพักสายตาทุก 1-2 ชั่วโมงประมาณ5นาทีโอเคนะคือทำไปคือแบบ
จะตั้งนาฬิกาปลุกหรือตั้งอะลามอะไรก็ได้คือสัก 1-2 ชั่วโมงอ่ะคือต้องพักสายตาประมาณ5นาทีจะหลับตาก็ได้จะไปมองอะไรเขียวๆก็ได้นึกออกป่ะแต่ไม่ใช่ว่าแบบพักสายตาจากหน้าจอคอมมาจ้องมือถือแทนไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจ้องหน้าจอมือถือนานๆแล้วก็จ้องหน้าจอคอมนานๆนะมันทำให้ดวงตาของเรานะยิ่งทำงานหนักแล้วก็เสื่อมไวเพราะฉะนั้น 1-2 ชั่วโมงพัก5นาทีโอเคมั้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็คืองานวิจัยพบว่าเรื่องของการบริหารนะก็คือแบบสมมติว่าช่วงพักสายตาถูกต้องป่ะก็ว่างก็ทำไงวะบริหารสายตาอ่ะมองบนมองข้างเหลือกซ้ายเหลือกขวานึกออกมั้ยมองบนอันมองบนนี้น่าจะถนัดใช่ไหมเป็นเทรนด์ใหม่มองบนเนาะโอเค 1-2 ชั่วโมงพักแล้วก็บริหารสายตาไปจะมองบนมองข้างมองล่างอะไรก็ว่าไปนะคะหลับตากรอกตาไปเพื่อที่จะบริหารสายตานะคะนอกจากนี้เนาะก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็ตัวช่วยอื่นๆนะสำหรับตัวกิ่งเนี่ยก็คือมันจะมีพวกอย่างช่วงที่กิ่งเขียนที่สี่แบบจ้องคอมนานๆวันหนึ่งแบบมากกว่า12ชั่วโมงอ่ะกิ่งก็จะใช้แว่นตาที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าอย่างอันนี้ของกิ่งอันนี้เหมือนแว่นอวกาศนิดนึงนะแต่ว่ามันดีมากๆเนื้อน้ำหนักเบาอันนี้คือแว่นของกิ่งในใส่ให้ดูเนี่ยใส่แล้วเหมือนนักบินอวกาศที่มาทันทีโอเคไหมนี่มันจะเป็นเลนส์สีเหลืองเห็นไหมพวกเนี้ยมันมีนะคือถ้าใครต้องใช้คอมเยอะๆนานๆมากจริงๆอ่ะก็ไปหาซื้อมานะเราซื้อดีๆนะอย่าไปซื้อแบบทั่วๆไปเนาะซื้อดีๆมันจะมีเลนส์ที่ช่วยเลยสำหรับในการกรองแสงสีฟ้านึกออกไหมพวกเนี้ยเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆแล้วนอกจากนี้ก็อะไรรู้ไหมหน้าจอมือถือก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่แล้วสวัสดีค่ะคุณลูกตาลพวกหน้าจอมือถือก็เหมือนกันมันมีฟิล์มนะที่ช่วยในเรื่องของการที่สิทธิ์ได้ยินแล้วแสลงใครกำลังอยู่ปีสุดท้ายเขียนที่สิทธิ์นะคะเขาเรียกว่าหนักที่สุดแล้วนะคะโอเคไหมมันจะมีหน้าจอฟิล์มเนาะฟิล์มป้องกันแสงสีฟ้าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกนี้เนาะมันเป็นตัวช่วยอ่ะสำหรับเขาเรียกว่าช่วยได้เล็กน้อยหรือว่าช่วยได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาอ่ะเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับพวกหน้าจอพวกนี้ทั้งวันจ้องคอมพวกนี้ทั้งวันเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงสูงมากที่เราจะเกิดตาเสื่อมสายตามีปัญหาอะไรเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันช่วยได้อย่างดีโอเคไหมเนาะวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็เนื้อหาก็ครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอาหารนะ8กลุ่มที่กิ่งบอกนะคะทานนะคะทานในทุกๆวันนะคะแล้วก็ระวังนิดนึงด้วยเนาะคือต้องบอกว่าผักผลไม้อะเวลาที่มันโดนความร้อนมันมักจะสูญเสียคุณค่าไปโดยเฉพาะพวกวิตามินซีนะคะมันมักจะสูญเสียไปสวัสดีนะคะน้องเกรซแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีโบนะคะแล้วก็สวัสดีคุณชาทะนะอ่านถูกไหมโอเคชันทนานะคะโอเคอ่านถูกอ่านผิดไม่แน่ใจต้องขออภัยด้วยนะคะทักทายกันหน่อยนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะในคลิปไลฟ์คลิปนี้นะคะตั้งแต่แรกเลยที่เรื่องของสาเหตุนะคะว่าทำไมนะคะคนยุคนี้ถึงได้เกิดนะคะจอประสาทตาเสื่อมกันเยอะมากนะคะต่อด้วยอาหาร6กลุ่มนะคะที่เราควรจะต้องขอโทษค่ะ8กลุ่มนะคะที่เราควรจะต้องทานนะคะแล้วก็อาหาร3กลุ่มที่ไม่ควรทานแล้วก็พร้อมทริคนะคะหรือว่าทริปนะคะดีๆนะคะในการดูแลนะสำหรับคนที่ใช้หน้าจอคอมเยอะๆอยู่กับคอมทั้งวันใช้หน้าจอมือถือทั้งวันเนาะลองไปทำกันดูแล้วก็หามาทานกันดูนะคะเนาะใครไม่จะกลัวจำไม่ได้ก็รูปนี้นะคะครอปหน้าจอไว้นะคะไปหาซื้อมาทานนะคะพวกปลาแซลมอนหรือว่าน้ำมันงาขี้มอนนะคะแครอทเมล็ดแอลมอนนะคะผักปวยเล้งผักคะน้าผักโขมพวกองุ่นเนาะแล้วก็พวกวิตามินซีทั้งหลายนะคะโอเคไหมแล้วก็ยังมีพวกนี่ด้วยนะปลาทูน่าโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนมากๆนะคะที่มาเมาส์มาแชร์กันวันนี้นะคะมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามานะคะกิ่งจะทยอยตอบนะคะทันทีเนาะหลังจากไลฟ์เสร็จนะคะแล้วก็หากใครนะคะต้องการทราบนะคะในเรื่องของสารอาหารที่จะช่วยร่างกายในด้านใดนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเราก็จะมาคุยกันมาเมาส์กันนะคะในครั้งถัด
ไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะใกล้เวลานอนแล้วนะคะก็วันนี้ good night ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็หวังว่าคลิปนี้ Facebook Live นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนาะในประเทศไทยนะเพราะพูดเป็นภาษาไทยเนาะไม่มากก็น้อยนะคะอยากให้ช่วยกันแชร์นะคะเพื่อที่จะหวังว่าคืออยากให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญนะคะของการดูแลสุขภาพดูแลดวงตานะคะเพราะกิ่งเชื่อเสมอนะคะว่าร่างกายของเรานะคะฟื้นฟูนะคะได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยสารอาหารที่ถูกต้องและการมีเขาเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องโอเคไหมนึกออกไหมเราไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วก็ต้องใช้ยาถ้าเราได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและมีไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมโอเคไหมคะนะคะนอกจากนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทางเพจของดร.กิ่งนะคะทุกวันอังคารเวลา 3:00 นนะคะกับ Facebook Live นะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดี Good Night นะคะทุกคนดีมากๆเลยเป็นประโยชน์มากๆขอบคุณค่ะนะคะใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากๆขอบคุณทุกคนค่ะจบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ Good night ทุกคนค่ะขอบคุณทุกหัวใจทุกไลค์เลยปลื้มปริ่มบ๊ายบายสวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะขอบคุณทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วติดตามพบกันนะบ๊ายบาย